ว่าชิมูชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิปปุรีในเกม Lost นั่นเองนะคะก็เกมนี้นะคะเป็นเกม RPG Maker สร้างโดยคนไทยนะก็เห็นว่าเป็นตัวเดโมอยู่นะคะเป็นแนวออกจะน่าจะอารมณ์ดราม่าหน่อยๆหลอนนิดๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะคะเห็นทางเพจ Whatever Zone แชร์มานะคะก็เลยมาลองเล่นกันดูต้องขอบคุณทางเพจด้วยนะคะที่แบบแชร์เกมมาหลายๆเกมเนาะโอเคค่ะสนับสนุนคนไทยนะคะไปเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเรื่องราวเกิดขึ้นที่ว่ามีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีความสุขกันมากจนบางสิ่งที่ผิดปกติไปเอใช้คำดูแปลกๆอ้าที่สุดก็เลิกงานสักทีเดี๋ยวนะนั่นมันภาพตอนงานแต่งนี่ทำไมมันตกอยู่นะเดี๋ยวนะเลิกตื่นมาบนเตียงแล้วบอกเลิกงานวัดฉันต้องไปรับโทรศัพท์ในห้องครัวแล้วล่ะเอาเก็บภาพแล้วแฮะนี่คือภาพของอัสเขาเสียชีวิตไปแล้ว1ปีข้างนอกฝนตกอยู่นะคะแล้วโทรศัพท์ดังกริ๊งเดียวเราต้องไปรับจริงๆหรอทั้งอย่างเงี้ยนะคุยอะไรไม่ได้เลยค่ะดอกไม้นี้เคยใช้ตอนฉันกับอัสแต่งงานกันดอกไม้แต่งงานเมื่อไหร่น่าจะหลายปีแล้วล่ะเพราะเสียไปเมื่อปีที่แล้วแล้วมันยังบานอยู่เหรอหรือเป็นดอกไม้พลาสติกไอ้ที่มันใช้คือดอกไม้พลาสติกของที่ต้องซื้อแฮมไข่ชีสต้องรับโทรศัพท์ไหมไม่รับถ้าไม่รับแล้วจะยังไงอยู่เอไปอื่นโอ้วิ่งได้ฮะคุยอะไรไม่ได้เลยค่ะลองรับดิสวัสดีค่ะยังอยู่ได้ยังไงว่าไม่ได้ยินเสียโทรศัพท์แล้วไม่ใช่เหรอสวัสดีค่ะทำไมไม่มีใครตอบนะก็ไม่มันก็น่าจะไม่มีคนตอบอยู่แล้วแหละก็เธอมารับโทรศัพท์ช้าสักขนาดนี้ไปดีกว่าโอ้โหนี่บันไดอะไรเนี่ยหรือห้องใต้หลังคาแล้วนอนอยู่ห้องใต้หลังคาเหรอเฮ้ยโทรศัพท์ดังว่ะคราวนี้เรามารับเร็วเลยนะสวัสดีค่ะโทรศัพท์ฉันพังหรือเปล่าเนี่ยโทรศัพท์ดังสองรอบอุ๊ยโอ๊ยอะไรกันนะกันหนาน่ะทำไมฉันต้องเปิดฉันทำไมฉันต้องไปเปิดเบเกอร์ครั้งอีกเนี่ยครั้งอีกคืออะไรวะทำไมฉันต้องไปเปิดเบเกอร์ครั้งอีกเนี่ย What the fuck ไปข้างล่างเพื่อเปิดเบเกอร์คุณได้กุญแจและไฟฉายกด X เพื่อดูไอเทมเนี่ยเซฟโอเคเซฟกด X คือเซฟนะคะโหแล้วอย่างกด X ใช่ปะไอเทมโอเคสว่างขึ้นเยอะเลยค่ะไม่แบบเป็นถุงเป็นถ่านอะไรเงี้ยใช่ไหมดินค่อยดีขึ้นหน่อยห้องใต้ดินเหรอเนี่ยดูจะเก็บกวาดซะบ้างนะเบเกอร์อยู่ไหนจ๊ะอ๋อนี่ไงนี่ไงจะละเรียบร้อยไฟติดนั่นเสียงอะไรอ่ะคลิปจะพยายามพากันได้รอบที่สุดอุ้ยตัวละครตัวเองนะเนี่ยฉันคิดว่าเสียงนั้นมาจากห้องน้ำนะอุ้ยกระจกแตกหน้าต่างเราเปิดอยู่หรือปิดอยู่เนี่ยมันแตกได้ยังไงอ่ะตัวละครไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเท่าไหร่เลยค่ะคิดจะพยายามมีอารมณ์ร่วมให้มากที่สุดฉันคิดว่าฉันเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในกระจกนะก็เห็นเงาตัวเองหรือเปล่า มันดูเหมือนคำใบ้อะไรบางอย่างนะนิดอะไรนี่ปะแล้วต้องไปไหนจ่อนอนดีกว่าค่ะเชื่อเรานอนลงไปข้างล่างลงมาได้ไรไหมปิดคัทเอาท์แม่งเลยขังตัวเองในความมืดนิดเนิดนิดนัดนิดประตูออกจากบ้านอยู่ไหนเหรอช่วยด้วยฉันโดนขังอยู่ในบ้านนี่เหรอประตูนอกบ้านอย่างนี้ปะใช่ปะอันนี้จะเป็นประตูออกจากบ้านค่ะโทรศัพท์หาของที่ต้องซื้อแฮมไข่ชีสทำไรอ่ะอย่าบอกนะหนังจบแค่นี้นะ
ะดุ้งเลยฮะแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงหอขยะเดี๋ยวเนี่ยอะไรนั่นอัฟนี่แล้วเมื่อกี้เราอยู่เราว่าไปตรงประตูทางนี่มาอยู่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ยนี่ฉันฝันอีกแล้วเหรอว่าแต่ทำไมมันมืดจังเลยหาบางอย่างเพื่อเปิดไฟแล้วมีแฟดแบ็คแฟดไลท์ไม่มีเหยียบเรือได้ไหมคะเซฟก่อนนั้นเซฟไฟเดียวไปนี่แหละโอ้ว้าใบละใบปุ่มเยอะจังเลยไม่กล้ากดอ่ะเยอะจังเลยมันคืออะไรอ่ะดูไม่เข้าใจเลยอ่ะเอเลียนวะเนี่ยทำไมตู้มันเล็กจังเลยแถมยาก็ดูไม่น่าใช้ได้แล้วอ่ะน่าจะเก่ามากแล้วโปรใส่รหัสของท่านก็เลิกก่อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องโปรดลองใหม่อีกครั้งแถวนี้น่าจะมีเบาะแสอยู่นะประตูล็อกน่าต้องมีเบาะแสอย่างนี้เลยเอกสารประวัติของดร.ภูมิสิทธิ์ชัยภูมินายอัดเกิดวันเกิดที่13เดือน10 2532อย่าบอกมันเอาวันเดือนปีเกิดมาเป็นรหัสผ่านนะวิจัยสมรสสถานะเอาฮะนี่มันที่ทำงานของอาร์ตนี่นะยิบขออนุญาตจดก่อนนะคะ13เดือน10ปี32โอเคไม่ต้องจดหรอกมั้งเนี่ย13เดือน10ปี32อ่ะ1สามเดือนสิบปีสามสองรัฐผ่านถูกต้องต้องเป็นคนโง่ขนาดไหนถึงจะถอยถูกแล้วเนี่ยมันมีเบาะแสเดียววากเดี๋ยวว้าวคือทำเกมออกมาได้บริษัทตกใจก็ตกใจดีนะแต่ว่าตัวคำพูดของบทพูดของตัวละครนะจะแบบมันแข็งว่าหน่อยค่ะมันยังแข็งไปนิดนึงนะคะปวดหัวจังเลยรู้สึกฉันจะวางยาไว้ตรงโต๊ะคอมนะกินยาโต๊ะคอมอยู่ไหนโต๊ะคอมอยู่ไหนล่ะนี่เหรอฮะฉันมาตรงนี้ทำไมเนี่ยไม่ได้เหรออ่ะตอนนี้ก็ได้อันเนี้ยตัวคอมเอิ่มก็เนี่ยตัวคอมฉันใช้ยาจนหมดไปแล้วเหรอน่าจะเหลืออยู่ในตู้เย็นนะน่าจะเหลือยาอยู่ในตู้เย็นนะฉันคิดว่าภาพนี้ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนนะใครฮัลโหลใครเก็บยาในตู้เย็นฮัลโหลดูเหมือนจะมีอะไรเขียนอยู่ข้างหลังนะดอกไม้นั่นมีสีที่สวยงามแต่ดอกไม้มีพิษที่ร้ายแรงทั้งดอกกุหลาบสีแดงที่มีหนามอันแหลมคมอัสเดี๋ยวนะอันนี้มันดอกไฮเดรนเยียป่ะคะอัสเป็นคนเขียนกระดาษนี้งั้นเหรอหลังกระดาษให้ดูหลังกระดาษเหรออะไรอยู่ข้างหลังกระดาษนะอุ้ยตายแกต้องตายนี่มันอะไรกันเนี่ยอุ้ยฮะอ้าวเดี๋ยวนะจบเดโมแต่เพียงแค่นี้เหรอก็จังหวะน่ากลัวถามว่าคนลุกไหมก็มีหน่อยนะคะมีนะคะเกมลอสก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะจบเดโมคือบรรยากาศหลอนๆก็ทำได้ดีนะเลือกซาวเลือกอะไรประกอบมาได้รู้สึกโอเคดีอ่ะตกใจดีคลิปเปิดเสียงดังด้วยแหละเรียกตกใจเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าติดอยู่ตรงจุดนึงก็คือตรงบทพูดตัวละครนะคะมันแข็งเกินไปเวลาอ่านออกมาแล้วมันแบบเราต้องเสริมเติมแต่งแนะนำ
แต่ละคำแนะนำคอมเมนต์นะคะก็ลองพูดก่อนออกมาก่อนก็ได้ค่ะว่ามันธรรมชาติไหมพูดออกมาก่อนที่จะเขียนนะคะเวลาเขียนออกมามันจะลื่นขึ้นนะคะลองพูดออกมาเป็นคำพูดเป็นเหมือนเป็นคำพูดเลยอะลองพูดเหมือนพูดกับตัวละครนั้นมาเลยค่ะแล้วลองเปลี่ยนคำไปลองเปลี่ยนการใช้คำเรื่อยๆนะคะดูอันไหนเข้าสุดดูเป็นธรรมชาติสุดแล้วค่อยหยิบมาใส่ค่ะนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็ที่ติชมก็มีประมาณเท่านี้เนาะเห็นเมื่อกี้มีเขียนพาสเวิร์ดคือ NIS อะไรนั้นปะกิ๊บมีเกมนึงค่ะชื่อเกม NIS นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า NIS นั้นคืออะไรนะเป็นเบาะแสอะไรตรงนี้หรือเปล่าเกี่ยวกันหรือเปล่าหรือผู้สร้างเกมคนละคนกันหรือเป็นคนเดียวกันไม่รู้เลยค่ะอ๋อสรุปรู้สึกจะไม่ใช่นะคะเคกิ๊บลองไปดูมาแล้วนะคะรู้สึกอีกเกมที่กิ๊บโหลดมานะเขาจะชื่อว่านิมจีมนะคะแต่ว่าในเกมที่เราเห็นนะมันจะเป็นนิป NIB ใช่ไหมแต่นี้มันเป็นนิมน่าจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันละมั้งอาจจะไม่ใช่ผู้สร้างเกมเดียวกันคลิปไม่แน่ใจเรื่องผู้สร้างเท่าไหร่นะคะเป็นว่าดิคงจะมาโนตีความปนกันไปเองเนาะโอเคเอาเป็นว่าไปก่อนนะคะบ๊ายบายสติกเกอร์ลายกิบบลีและของเพื่อนออกวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านสตอร์มีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ